คุณผู้ชมคะทางหลังจากการเมืองไทยมีแนวโน้มที่ชัดเจนขึ้นได้เห็นภาพชัดขึ้นโดยเฉพาะการที่คุณเศรษฐาทวีสินได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30นะคะก็มีปฏิกิริยาตอบรับและแสดงความยินดีจากนานาชาติคะ่ะกัมพูชาภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีคนใหม่หุนมมเนต เป็นชาติแรกที่ร่วมแสดงความยินดีกับนายเศรษฐาทวีสินที่ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยสื่อกัมพูชารายงานว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยและนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของกัมพูชาหุนเมเนตได้คุยโทรศัพท์เพื่อแสดงความยินดีกันนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาสมเด็จฮุนเซนโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียเตั้งแต่22สิงหาคมแสดงความยินดีกับนายเศรษฐา ย้ำว่าเป็นวันดีที่ไทยและกัมพูชาได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ในวันเดียวกันและเชื่อว่าความสัมพันธ์สองชาติจะแน่นแฟนยิ่งขึ้นลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ส่งจดหมายร่วมแสดงความยินดีกับเศรษฐาทวีสินในฐานะนายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยย้ำความสัมพันธ์สองชาติที่แน่นแฟนพร้อมเชิญเศรษฐาและภริยาเดินทางไปสิงคโปร์ Good afternoon for you happy We very อันวาอิบราฮิมโพสต์เฟซบุ๊กในช่วงที่โทรศัพท์แสดงความยินดีกับนายเศรษฐาย้ำว่าไทยสำคัญต่อมาเลเซียและนัดพบกันในการประชุมอาเซียนและเชิญผู้นำคนใหม่ของไทยเยือนมาเลเซียเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียโพสต์ผ่านแพลตฟอร์ม X ร่วมแสดงความยินดีและรอที่จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อินเดียไทยให้ก้าวหน้าแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกถแถลงการร่วมแสดงความยินดีกับเศรษฐาทวีสินย้ำความสัมพันธ์ไทยสหรัฐที่เดินหน้ามา190ปีพร้อมร่วมมือกับรัฐบาลใหม่ของไทยเพื่อสันติภาพในอินโดแปซิฟิกหวังเหวินปินโคศกกระทรวงการต่างประเทศของจีน โพสผ่าน Facebook ร่วมแสดงความยินดีกับนายเศรษฐาระบุไทยและจีนเป็นครอบครัวเดียวกันพร้อมกับทำงานร่วมกันเพื่อประชาชนสองประเทศในฐานะญาติมิตรและพันธมิตรที่ดีต่อกันสหาภาพยุโรปออกแถลงการแสดงความยินดีกับนายเศรษฐาและระบุว่ารอที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยที่จะเน้นความสำคัญของกติการะหว่างประเทศและความมั่นคงของภูมิภาค รวมไปถึงเรื่องประชาธิปไตยและสิทธิทมนุษยชนคณะทูตานุทูตประเทศต่างๆในไทยต่างเข้าพบและโพสต์ข้อความร่วมแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทย